ครับวันนี้ครับท่านครับผมยุทธภูมินามวงนะครับสารสนเทศผู้สื่อชนนะครับได้เดินทางจากจังหวัดพะเยามาที่อำเภอเชียงคำแล้วครับแล้วก็ที่นี่คือบ้านฝั่งแวนหมู่ที่11ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับผมมาที่นี่ด้านหลังผมนั้นก็คือโรงผลิตน้ำพริกสมุนไพรปิยพัฒน์นะครับซึ่งเป็นน้ำพริกสมุนไพรที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นน้ำพริกขาสมุนไพรของที่นี่นะครับและยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างนะครับวันนี้นะครับเจ้าของกลุ่มนะฮะจะพาผมไปเยี่ยมชมโรงงานเยี่ยมชมการผลิตด้วยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันปิยพัฒน์แสงสีจันทร์แรงจูงใจที่ได้มาทำน้ำพริกสมุนไพรปิยพัฒน์ก็เพราะว่าเห็นว่าขาที่มีอยู่ในบ้านเรานั้นราคาค่อนข้างจะต่ำมากแล้วก็มีมากด้วยก็เลยมีแรงจูงใจที่คิดว่าน้ำพริกขานี่มันเป็นน้ำพริกของคนไทยลื้อที่เขาทำไว้รับประทานตอนที่เขาอพยพตอนสมัยสงครามโลกนู่นแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับการที่จะทำขายเพราะว่ามันมีอายุการที่อยู่นานไม่เสียไม่ต้องใช้วัตถุกันเสียและก็มีความเป็นสมุนไพรซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะตึกสวยราคา10ล้านตั้งสง่างามหน้าที่บ้านเลขที่45บ้านฝั่งแวนหมู่ที่11ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและติดกับตึกสวยๆก็มีอาคารหลังน้อยๆมีป้ายบอกชื่ออาคารว่าน้ำพริกสมุนไพรปิยพัฒน์ I have been in Thailand for 7 years and where are you from I'm from Canada what do you think about chili product or chili kalangkau? Oh, I think it's just wonderful. I put it on absolutely everything, and you won't believe how good it tastes until you taste it. ขั้นตอนการล้างค่ะหลังจากที่เราล้างจากเครื่องข้างนอกเสร็จแล้วก็เอามาล้างด้วยมืออีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อความชัดเจนว่าขาของเรานี่สะอาดจริงหรือเปล่านะคะตรวจสอบด้วยมือแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาแช่น้ำคลอรีนค่ะก็ประมาณ25มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามที่อย.เขาสั่งค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราแช่คลอรีนเสร็จแล้วก็เอาขามาหั่นค่ะนี่เป็นการหั่นค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากการหั่นค่ะก็มาเป็นการบดค่ะหลังจากที่เราบดเสร็จแล้วก็เอามาเข้าตู้อบค่ะนี่แหละค่ะคือจุดเด่นของน้ำพริกของเราที่วิธีการทำก่อนที่เราจะเอาไปปรุงเป็นน้ำพริกออกมาค่ะนี่เป็นขั้นตอนการปอกกระเทียมค่ะหลังจากปอกกระเทียมเสร็จแล้วก็นำกระเทียมมาเจียวที่กระทะตรงนี้อะค่ะเสร็จแล้วก็เอาส่วนผสมทุกอย่างมารวมกันก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะก็ออกมาเป็นถุงแบบนี้ค่ะห้องนี้เป็นห้องบรรจุภัณฑ์ค่ะก็มีการใส่ถุงตรงนู้นแล้วก็จะเอามาใส่เครื่องซีลตรงนี้นะคะครับท่านครับเป็นไงบ้างครับเยี่ยมชมขั้นตอนและวิธีการผลิตน้ำพริกสมุนไพรปิยพัฒน์นะครับน้ำพริกข่าและน้ำพริกอีกหลายรูปแบบนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นแล้วก็ต้องตอบทุกคนต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกขั้นตอนสะอาดถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะฮะสมควรแล้วนะครับที่ได้รับมาตรฐานรับรองอย.นะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับสารสนเทศเพื่อชุมชนรายงานจากบ้านฝั่งแวนนะครับหมู่ที่11กลุ่มน้ำพริกสมุนไพรปิยพัฒน์ครับสวัสดีครับ